าเทรดกับคลาสสิกโกโทร02-618-0808ค่ะแล้วช่วงนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์สจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจริงๆแล้วกลยุทธ์ในเรื่องของราคาทองคำถ้าทิศทางชัดเจนนะคะลงทุนในโกฟิวเจอร์ได้ใช่ไหมคะและถ้าเราดูในทิศทางของราคาทองคำตอนนี้ชัดเจนไหมคะว่าจะเป็นขาลงหรือเปล่าคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำตอนนี้นะคะหลังจากที่หลุดระดับ 1,180 เหรียญที่เป็นระดับที่สำคัญนะคะก็ถือว่าราคาทองคำเป็นในทิศทางขาลงนะคะแต่ว่าทั้งนั้นในระยะสั้นนะคะก็ราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าเราก็อยากจะให้ดูแนวต้านบริเวณ 1,180 เหรียญนะว่าถ้าราคาทองคำไม่สามารถกลับมายืนเหนือบริเวณนี้นะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวร่วงต่อนะคะแล้วก็แนะนำนักลงทุนว่าถ้าจะเข้าโพซิชันนะคะก็อาจจะเข้ามาเปิดช็อตบริเวณแนวต้านนะคะซึ่งแนวต้านของวันเราให้ที่ระดับ1,175เหรียญแล้วก็1,183เหรียญดอลลาร์นะคะส่วนแนวของวันนี้นะอยู่ที่ระดับ1,160เหรียญแล้วก็1,150เหรียญดอลลาร์นะคะสำหรับนักลงทุนที่มีเปิดช็อตไว้อยู่แล้วนะคะก็แนะนำอาจจะทยอยปิดทำกำไรบริเวณแนวรับนะคะแล้วก็ดูว่าราคาทองคำจะหลุดบริเวณ1,150เหรียญไหมนะถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะในช่วงนี้ก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอย่างในสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรทางสหรัฐนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานนะคะที่ต้องติดตามดูว่าตัวเลขสหรัฐเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะทำให้เงินยูเอสดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกไหมนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์นี่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีและอย่างเมื่อวานนี้ตัวเลขกิจกรรมภาคผลิตโดย ISM นะคะก็ปรับพุ่งขึ้นมาที่59นะคะก็เห็นได้ว่าสูงกว่าคาดแล้วก็สูงกว่าเดือนก่อนนะตรงนี้ก็ทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่ธนาคารกลางก็ปรับเพิ่มขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะตรงนั้นก็เสร็จได้ว่าหลังจากที่ทาง BOJ ประกาศนะตัว QE ก็ทำให้ตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็กดดันราคาทองคำให้หลุดระดับ 1,180 เหรียญลงมานะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องดูว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์เป็นหลักนะคะสำหรับนักลงทุนทองคำค่ะค่ะตอนนี้ในประเทศที่เผชิญกับภาวะเงินฝืดก็คงจะอยากให้ค่าเงินอ่อนค่าลงมานะคะอย่างประเทศของในยุโรปเองก็ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนนะคะถ้ามีมาตรการที่จะเสริมสภาพคล่องออกมาอีกทิศทางของราคาทองคำหรือว่าแม้กระทั่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นจะเป็นในทิศทางไหนคะค่ะก็สำหรับตรงนี้นะก็ถ้าทางยุโรปนะอย่างสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุม ECB ด้วยนะก็ต้องติดตามดูนะคะว่าถ้าเงินยูโรอ่อนค่านะตรงนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะอย่างที่เราพูดไว้นะว่าตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์แนวโน้มหลักๆนะในช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการปรับตัวลงมาก็ยังมีนะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าราคาทองคำปรับตัวลงมาแรงนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีดีมานด์เข้ามาทั้งตลาดสปอตนะคะแล้วก็ตลาดฟิสิคอลค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีรายงานนะว่าคุณรายย่อยก็เข้าซื้อเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าราคาทองคำจะสามารถสร้างฐานบริเวณแนวรับที่สำคัญต่อไปที่ระดับ1,110ได้ไหมค่ะค่ะในเชิงของเทคนิคทางคุณณัฐธีให้ไว้ที่ 1,150 เหรียญใช่ไหมคะแต่ถ้ามองกันในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่ทำให้เรามั่นใจว่ายังไงแล้วราคาทองคำเนี่ยไม่น่าจะหลุดลงไปต่ำกว่า 1,150 เหรียญนะคะตรงนี้จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในทางดีมานด์ซัพพลายนะคะราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะหลุด1,150 เหรียญได้นะคะถ้าเกิดว่ามีแรงขายอยู่เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เราคุยกันถึงต้นทุนนะต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างผันแปรนะแล้วก็ไม่ได้มีจุดที่แน่นอนเพราะแต่ละเมืองก็มีต้นทุนการผลิตแตกต่างกันค่ะอ๋อค่ะคุณณัฐธีคะขอกรอบของโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยค่ะค่ะสำหรับโกลด์ฟิวเจอร์อย่างซีรีส์แซดนะคะแนวรับอยู่ที่ 18,130 บาทแล้วก็ 17,970 นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 18,360 บาทแล้วก็ 18,480 บาทค่ะขอบคุณมากนะคะคุณณัฐธีค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเราดูไปแล้วสำหรับราคาทิศทางทองคำนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะตลาดก็ยังคาดการณ์ว่าน่าจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะก็อาจจะกดดันในเรื่องของทิศทางราคาทองคำนะคะคุณณัฐธีให้เอาไว้สำหรับแนวต้านที่1,175เหรียญถึง1,183เหรียญนะคะแนวรับให้ไว้ที่1,160เหรียญนะคะแล้วก็ที่ลึกสุดใจก็คือ1,150เหรียญแต่ก็ไม่การันตีนะคะว่าจะไม่ไหลลงต่ำกว่านี้